และในส่วนของโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการทำฟันเทียมฟรีรวมถึงรากฟันเทียมฟรีให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุดแรกเนี่ยก็คือ 72,000 คนทั่วประเทศในช่วง2ปีนี้นะครับก็คือปีงบประมาณ2566ถึงปีงบประมาณ2567นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยทุกสิทธิ์การรักษานะครับคือไม่เฉพาะบัตรทองนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมสิทธิข้าราชการทุกท่านมีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้ารับบริการทำฟันเทียมฟรีและรากฟันเทียมฟรีได้นะครับโดยขอให้ท่านไปลงทะเบียนที่หน่วยงานสาธารณสุขหรือว่าโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ของท่านนะครับและเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบจะคัดกรองถึงความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับและเดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณาดุลพินิจว่าจะทำฟันเทียมให้หรือว่าจะต้องทำรากฟันเทียมให้ก็เป็นไปตามความเหมาะสมแต่ขั้นตอนแรกท่านจะประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้ฟรีก็ขอให้ท่านไปลงทะเบียนที่หน่วยพยาบาลของรัฐในพื้นที่ของท่านก่อนลงทะเบียนก่อนก็จะพิจารณาก่อนส่วนได้หรือไม่ได้ก็ต้องไปดูความเหมาะสมเพราะว่าต้องไปดูว่าสภาพฟันของท่านมันถึงขนาดต้องช่วยเหลือเร่งด่วนไหม อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะพิจารณาตามหลักการทางการแพทย์ต่อไปก็ในชุดแรกนี้นะครับก็คือในช่วง2ปีนี้ก็คือได้สิทธิ์72,000 คนทั่วประเทศก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ